5ปีแล้วเป็นค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็ค่ะก็เป็นวันที่ดีมากๆวันที่วัยเป็นเพศใช่ไหมวัยเป็นเจ้าเพศวัยกังวลไหมน้องใหม่เอาไปใจไม่รู้เหมือน24ก็เหมือนจะโดนเป็นเจ้าเพศมากเลยค่ะก็คือที่จริงแล้วไม่ก็ไม่โดนเรื่อยๆอยู่แล้วอายุไหนก็โดนแต่จริงๆแล้วสำหรับใหม่ๆก็เชื่อ50 50ค่ะใหม่เอามาเป็นเหมือนทำให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตค่ะแต่ว่าก็เป็นวันเกิดที่ดีมากๆวันไปทำบุญมาก่อนเลยไหมต้องไปทำบุญเลยไปพาเสริมดวงไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็คือทำปกติเหมือนที่เคยทำมาเนี่ยแหละค่ะใช่มีใครทักให้มาหมอดูอะไรอย่างนี้ยังไม่มีเลยค่ะไม่มียังไม่ได้ไปดูดวงที่ไหนด้วยค่ะแต่ว่าก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีทำบุญบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นปีที่ดีมากๆเลยค่ะมีปาร์ตี้เล็กๆด้วยใช่ไหมวันเกิดใช่ค่ะคือที่จริงเราปีนี้แบบว่าทำงานค่ะมาตรงกับวันที่ทำงานพอดีแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเกินความคาดหวังไปเยอะมากที่แบบมีคนให้ความสนใจแล้วก็แบบมีพี่ที่น่ารักแบบน่ารักมากๆอยู่ในชีวิตใหม่เต็มเลยใครไหมคะมาค่ะพี่จะเห็นใหม่เป็นลิงเลยค่ะวิ่งทั่วบ้านเลยใหม่แบบกีดังมากอะค่ะขอโทษด้วยเพื่อนบ้านที่คงแบบว่าไปกีดังมากเลยปีนี้รู้สึกว่าจะได้ดอกไม้หรือเปล่าเค้กอีกใช่ไหมต้องเป็นเพราะอะไรด้วยเรารีเควสต์ว่าเป็นดอกไม้หรือเปล่าคิดพ่อคุณผู้จัดการรู้ค่ะแล้วก็พี่ๆเขารวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบดอกไม้อะไรเงี้ยเขาก็จัดมาให้เดี๋ยววันเกิดเราไปสวดใช่ค่ะแบบเยอะมากดีใจมากขอบคุณมากนะคะแล้วใหม่ก็เก็บไว้อย่างนั้นเลยแห้งๆเก็บไว้แห้งๆเก็บไว้เองไม่ทำพิเศษให้ไม่มีเลยค่ะปีนี้เป็นซื้อกระเป๋าขอบคุณแม่ซื้อกระเป๋าลีเวอร์แม่ฟังอยู่ปะคะก็คือปีนี้ไม่ได้ซื้ออะไรตัวเองเลยค่ะเหมือนวันเกิดก็แล้วก็ทำงานนะคะทำตามปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะคะที่แบบนึกถึงใหม่แล้วก็แบบส่งของขวัญส่งดอกไม้แฟนๆที่ส่งกำลังใจส่งคำอวยพรขอบคุณมากนะคะมันมีความหมายกับใหม่มากจริงๆจะมีแต่ปาร์ตี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีคือปีนี้เราได้หรอว่าพี่เราจะตัดเต็มตลอดอยากเห็นใหม่แปลกๆนะอยากเห็นใหม่แต่งตัวแปลกๆแต่คงมีค่ะไม่ค่ะทำงานด้วยละค่ะตกลงจะมีหรือไม่มีค่ะทำงานอะไรเงี้ยค่ะใช่หรือว่าใครมีงานมาเกิดชวนใหม่หรือไม่แต่งใครก็ได้ตัวเราไม่ตัดแล้วเนาะของใหม่ยังไม่มีค่ะยังไม่มีที่ยังปีนี้รู้สึกว่าจะแบบทำงานแล้วก็เรียบง่ายมีคนแซวบอกว่าคนจับตาใบเฟิร์นไม่ไปรุ่นไหนใบเฟิร์นให้อะไรหลังไมค์ไหมคะเซอร์ไพรส์มีพูดแล้วดูแบบว่าเพื่อนเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ค่ะแบบว่าส่งดอกไม้มาให้ที่กองถ่ายโฆษณาถูกใจไหมครับใบเฟิร์นถูกใจจริงๆเป็นเพื่อนสนิทกันระหว่างมากกว่านั้นไหมคะที่จริงหวังว่าเพื่อนจะซื้อรถซื้อบ้านไม่ค่ะที่จริงไม่คือที่จริงเราไม่ได้อะไรเลยก็โอเคแล้วคือแค่ขอแบบว่าเพื่อนส่งข้อความมาก็รู้สึกดีใจแล้วอะไรอย่างนี้ก็ตรงใหม่ได้ชวนใช่ไหมได้จุดไม่มีชวนไม่มีงานมันเกิดไม่เป็นปาร์ตี้เล็กๆที่เขาจัดให้ไงอ๋ออันนั้นไม่ได้เป็นปาร์ตี้ด้วยค่ะอันนั้นเหมือนแบบแยกย้ายจากพี่ทุกคนกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆก็มาถ่ายมันรวมมันโผล่มาจากห้องครัวโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบว่านั่นแหละใช่มีหนุ่มๆมาส่งอะไรมาให้ไหมไม่มีเลยค่ะจะเห็นผู้จัดการเราแซวบอกว่าพี่ก้าวนี่ถือเป็นหนุ่มไหมคะหนุ่มไหมล่ะไม่แต่ใหญ่แต่คุณผู้จัดการน่ารักรักพี่ก้าวที่สุดในโลกพี่ก้าวแซวเรื่องแฟนเรื่องมีแฟนก็อยากให้ดูแลเราได้ก็พี่ก้าวดูแลใหม่ดีมากค่ะแล้วก็แบบของขวัญดีมากๆค่ะแล้วเปิดกล่องเด็กเนี่ยก็คะมีแฟนได้อะไรอย่างเงี้ยสวยจังนี่รู้เหมือนกันค่ะคนก็เลยชะกันไม่ได้สาถามชะกันไหมคะว่าแบบถ้ามีแล้วชะกันว่ามา25แล้วโตแล้วอะไรเงี้ยมีแฟนได้หรือยัง25แล้วอะไรเงี้ยแต่คือตัวเองก็ไม่ได้หาด้วยละค่ะแต่ว่าถ้าแบบก็ต้องผ่านหลายๆคนมีคนเลยก็เอ่ยปากว่าตรงสเปคเด็กๆไปไหมฮะนายน่ารักค่ะนายน่ารักเป็นน้องที่แบบว่าร่วมงานกันอะไรเงี้ยใช่เด็กๆไปไหมฮะสเปคเราไหมหัวนายก็เป็นสเปคผู้หญิงไทยทุกคนนะคะไม่ใช่ผู้หญิงด้วยแล้วจะเป็นไหนน
านก็เป็นสเปคของทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าน้องน่ารักมากค่ะแต่ว่าทำงานด้วยกันดีมากแม่หมูก็เชียร์อัพเราอยู่นะแท็กแม่น่ารักมากค่ะเด็กๆไปไหมคะน้องไงถือว่าเด็กโอ้ยอย่าเชียร์เลยค่ะจริงๆอย่าเชียร์เลยค่ะทำงานด้วยกันได้ไหมคะมีแฟนคลับจิ้นล่ะคะลูกค่ะแล้วมีแฟนคลับจิ้นล่ะถ้าแฟนคลับมีความสุขก็ย้อนยินดีเลยค่ะอะไรที่แบบแฟนคลับทำแล้วมีความสุขไหมแฮปปี้หมดค่ะแต่ว่าก็ทำงานน้องเป็นน้องอะค่ะจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกไหมครับนอกจากถ่ายโฆษณามีค่ะเดี๋ยวมีถ่ายโฆษณาอีกเดี๋ยวจะคงได้เจอกันจะเป็นน้องอยู่เนาะตอนนี้น้องค่ะแฟนคลับจะหรือจะให้ใหม่เป็นน้องก็ได้นะ25แล้วก็ยังโสดอยู่นะคะโสดอยู่ค่ะโอ้ยร้องไห้เลยคำถามนั้นแกน้องไม่ได้เชียร์ไม่ขึ้นเลยก็เป็นน้องค่ะแล้วน่ารักมากหรือว่าจะเป็นก็นายอยู่อย่างเงี้ยให้ผู้หญิงไทยแบบรักอย่างนี้ดีกว่าแต่เราคุณก็โดนเกลียดคุณโดนเกลียดไม่มีสเปซค่ะเอาแค่คนที่รักเราดูแลเราก็โอเคแล้วคนโดนแอนตี้เหรอคะว่าแบบโกหกเยอะสาวๆเขาคลองไปเยอะอะไรเงี้ยไม่สิเรายังไม่คิดถึงตรงนั้นเลยแต่หนูชอบเด็กไหมอ่ะค่ะทำไมเอ็งชอบเด็กไหมอ่ะก็ยังไม่เคยอ้าวต้องลองดิต้องลองนะฮะต้องลองเด็กต้องทำงานค่ะตอนนี้มันมุ่งกับการทำงานมากค่ะใช่แต่ว่าขอบคุณมากมากค่ะน้องนายมีไว้พรยังน้องนายมีไว้พรเกิดไหมอ่ะค่ะน้องใช่ไหมคะน้องก็มีฝากมาบอกว่า